สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทักทีวันนี้เราก็ออกจากห้วยเสนงมาเรามาเจอฝูงควายนะคะควายสวยมากเลยนะคะเพื่อนเพื่อนทักทีอยู่ที่บ้านกรอนตำบลเฉียงอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะคะเดี๋ยวเราไปชมควายสวยๆนะคะคุณพ่อกำลังเลี้ยงควายอยู่ข้างทางอยู่นะคะไปเลยค่ะสวัสดีค่ะพ่อเลี้ยงควายมานานหรือยังนานแล้วพ่อชื่ออะไรบอก FC หนูหน่อยชื่อนายสมจิตสมสุขสมจิตเกิดสุขเกิดสุขอยู่บ้านกอนหมู่ที่20เนาะเอามาเลี้ยงแถวนี้ประจำบ่พ่อครับเพื่อนๆไปบ่อไปเลี้ยงแบบนี้บ่นะคะเพื่อนจ้าจ้านี่ก็เป็นควายของพ่อนะคะก็มาเลี้ยงอยู่ริมถนนนะคะเพื่อนเลี้ยงควายอ้วนแล้วก็เลยจะถ่ายคลิปให้กับเพื่อนๆดูเขาไม่อยู่ให้เราถ่ายแล้วสิเขาเดินแล้วนุ่นเรามาต้อนเขาหรือเปล่าเนี่ยโน่นเดินไปโน่นแล้วแล้วเราจะไปอยู่ดักอยู่ข้างหน้าเขาดีกว่านะคะนี่นะคะเพื่อนเรามาเก็บบรรยากาศคนเลี้ยงควายนะคะควายอ้วนมากเลยนะคะสวยมากเลยนะคะฝูงควายสงสัยคุณพ่อจะต้อนเข้าบ้านแล้วนี่โต๊ะด้วยเลยนะคะมี2 4 6 8ตัวนะคะแล้วเรามาขออนุญาตคุณพ่อถ่ายควายพ่อบอกว่าโบพ่อบ่ขายเด้อควายแล้ววะ พ่อไม่ขายนะแกบอกนะคะสวยมากเลยนะคะควายสวยนะคะพ่อบ้านอยู่ไกลบ่นี่บ่แล้วพ่อปล่อยเลี้ยงอย่างนี้ทุกวันนะโอ้ตอนกลางวันผูกตอนเย็นๆก็ปล่อยพอทำเอ้าลาถามจริงๆทำไมไม่เลี้ยงวัวเหมือนพวกเขาหรือยังไงหัว20กว่าตัวอยู่บ้านให้ยายเลี้ยงให้หนูถามจริงๆระหว่างเลี้ยงวัวกับควายนี่อันไหนยากกว่ากันวัวถ้ามีน้ำแล้วควายสบายกว่าสบายกว่าใช่ไหมนะคะกินตามน้ำแต่ไปถ้าวัวถ้าเล่นกันยากน้ำก็ไม่ได้อ๋อบ่แกเบ็ดแต่ไรมันไม่ได้แต่ควายทุกแกเบ็ดนั้นตายร้อนอันนี้ก็จะไล่ไปตรงนี้บอกว่าตามทางเลยตามทางโอ้หนูนึกว่าควายแถวนี้ไม่ใช่อยู่บ้านอะไรนะบ้านกรอนบ้านกรอนนะครับบ้านกรอนเหนือตำบลเฉียงอำเภออยู่หมู่20แต่ลงกันชมหมู่เดียวกันแยกอ๋อเหรอคะเราก็ได้เกี่ยวหญ้าให้มันไหมได้เกี่ยวให้แต่วัวเกี่ยวให้แต่วัวเห็นไหมนี่หน้าพ่อถึงบอกว่าเลี้ยงวัวยากกว่าพ่อนี่มีแต่ตัวสวยๆนี่แพงได้นี่ควายพ่อนี่โอ้ควายถูกหรือแพงช่วงนี้บ่โอ้โหเนาะพ่อมันมีแต่ตัวสวยๆเลยนี่นะคะควายสวยมากเลยนะคะ FC เรามีโอกาสได้ออกมาข้างนอกเราก็มาถ่ายวิถีชีวิตคนเลี้ยงควายเลี้ยงวัวนะคะเพื่อนพ่อบอกว่าเลี้ยงควายมันง่ายกว่าคือสบายกว่ากันนะคะแอดมินก็ว่าอย่างนั้นเหมือนกันนะคะเพื่อนเลี้ยงควายสบายกว่าเหมือนกันแอดมินก็ว่าเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นควายของบ้านกรอนนะของคุณพ่ออะไรนะหนูก็ลืมชื่อแล้วพ่อสมจิตนามสกุลเกิดสุขนะคะของคุณพ่อสมจิตเกิดสุขเดี๋ยวถ้าเรามีเวลาเราจะไปบ้านกรอนไปดูวัวกี่ตัวครับพ่อวัว20กว่าตัว20กว่าตัวนะคะผูกไว้ที่บ้านน่ะได้ปล่อยไหมปล่อยบ้างเหรอใช่บ้างอ๋อเหรอคะอืมอืมอืม
เดี๋ยวหนูขอสัก8นาทีนะพ่อเด้อเก็บบรรยากาศควายก่อนแล้วหนูค่อยจะกลับได้4นาทีละพ่อนี่แหละเดี๋ยวหนูถ่ายบรรยากาศควายก่อนหาเพื่อนๆเราก็มาเก็บบรรยากาศควายนะคะอยู่บ้านก่อนพ่อต้องเดินไปอีกไกลนั่นเพื่อนมีถนนนะคะไปตรงนู้นฮะอีก2กิโลโหยนะคะเพื่อนๆดีโชคดีนะนี่เรามาเห็นควายนี่พ่อบอกว่าอีก2กิโลถึงจะถึงบ้านกรอนนะคะเราก็นึกว่าเป็นควายอยู่แถวนี้เอามาผูกไม่ใช่นะคะเพื่อนเป็นควายมาจากบ้านกรอนนะคะเกษตรกรเขาก็จะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะคะไม่รู้จะมีอาชีพเสริมอะไรใช่ก็มีควายก็เป็นหลักเสริมชีวิตใช่เราไม่ได้ซื้อหัวอาหารก็ลงทุนเลี้ยงเองนะพ่อเนาะนี่สวยนะครับเพื่อนก็อันนี้เนี่ยไม่ใช่น้อยๆ นะครับเพื่อนสี่นี่หลายแสนนะนี่นี่หลายแสนเพราะว่าถ้าควายสวยนะคะเราก็จะถ้าถึงเวลาเราก็กงราคาได้นะพ่อเนาะเราไม่พอใจเราก็ไม่ขายใช่อันเพื่อนสี่เลี้ยงควายก็จะดีเลี้ยงวัวเลี้ยงควายจะดีแบบนี้นะคะคือถ้าเราไม่ถูกใจเราก็ไม่ขายนะคะเราไม่ได้เป็นของนายทุนหรือว่าเป็นอะไรของใครใช่นะคะวันนี้ก็มีโอกาสมาเก็บบรรยากาศเลี้ยงควายนะคะข้างทางให้กับเพื่อนๆ FC ได้ชมกันนะคะเราจะเก็บทุกวิถีชีวิตของคนในสุรินทร์ของเรานะคะว่าแถวในชนบทเขาก็จะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายกันนะคะอันนี้ก็เป็นเขตเราออกมาจากเขตนอกเมืองแล้วนะคะสี่ออกมาตำบลเฉียงก็จะเป็นตำบลนอกเมืองแล้วบ้านกรอนหมู่ที่20ตำบลเฉียงอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ก็จะอยู่เขตนอกเมืองเหมือนบ้านแกใหญ่นะคะส่วนมากในชนบทเขาก็จะมีเลี้ยงโคเลี้ยงควายเลี้ยงวัวกันนะคะเป็นอาชีพเสริมให้กับหลักของเกษตรกรเพราะว่าถ้าคนมีวัวมีควายก็จะเป็นหลักประกันมั่นคงให้กับครอบครัวได้นะคะเพื่อนสี่ก็เอาใจช่วยคุณพ่อนะคะคนเลี้ยงควายของเรานะคะคนสู้ชีวิตนะคะแกจะเดินไปอีกหลายกิโลนะคะเพื่อนสี่ไม่ได้อยู่แค่นี้นะค่ะไปถึงบ้านเมื่อพอดีใช่ไหมพ่ออีกกี่กิโลนะ4กิโลครึ่งอ๋ออีก2กิโลครึ่งนะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ก็พามาเก็บบรรยากาศควายนะคะในป่าละม้อข้างทางก็จะเป็นป่าไปนะคะเพื่อนก็จะไล่ควายเลี้ยงนะคะตามชนบทคือไปเรื่อยๆนะคะอีก2กิโลเพราะว่าจะถึงบ้านนะคะเราก็พามาชมบรรยากาศควายสวยๆในวันนี้นะคะเราก็หวังอย่างยิ่งว่าเพื่อนๆ FC ทุกคนทุกท่านก็คงจะถูกใจในคลิปของเราบ้างไม่มากก็น้อยนะคะหากผิดพลาดประการใดเราก็ต้องขออภัยเพื่อนๆ FC ไว้ณที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ให้การสนับสนุนช่องของเรานะคะก็ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะถ้าเข้ามาชมคลิปของเราอย่าลืมนะคะ FC กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ได้มีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดสมความมากปรารถนาทุกคนทุกท่านทุกประการนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลงไลค์เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ